สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนไม่มีตัณหาคือไม่มีปัญหาตอนที่22นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหการกทิโทสิปุณเคหังนกาหสิสัพพาเตภาสุกาภคาขหกูตังวิสังขตังวิสังขารกตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌคาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายพุทธอุทานคาถาของสมเด็จพระบรมศาสดาครั้งครามมตสรู้ภายใต้ต้นภายใต้ควงพระศรีมหาโพธิ์โบราณใช้คำว่าควงไม้สีมหาโพธิ์เป็นศัพท์โบราณก็จำไว้พระตรัสรู้แล้วจึงเปล่งอุทานด้วยพระองค์เองดังพุทธอุทานที่ได้กล่าวขึ้นเรียกเป็นพระพุทธอุทานแรกเราก็มีคำอุทานลมพัดมาบางทีเราก็อุทานคนเดียวชื่นใจวันนี้ลมเย็นสบายใจทำให้เราสบายจิตสบายกายสบายใจสบายจิตมีความสุขนี่ก็เป็นอุทานของเราอุทานในด้านไม่ดีมันก็มีอุทานในเวลาตกใจก็มีแล้วแต่จะว่าอุทานแต่พุทธอุทานนี้มีความหมายซึ่งเทวดาพรหมได้ยินแต่สมเด็จพระสู่ผู้ทรงพระพุทธเจ้าก็มาตรัสแสดงหรือเทวดาอาจจะถามพระพุทธอุทานครั้งนั้นเนี่ยคราครั้งนั้นหมายความว่าอย่างไรและเทวดาเขาไม่ถามส่วนตัวหรอกท่านเขาชอบถามต่อหน้าคนทำไมถามต่อหน้าคนเพราะโถท่านผู้ชมเทวดาเขาอยากจะอวดตัวเหมือนกันท่านเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะมีเงินมีทองเขาอยากจะอวดตัวจนนักก็เก็บตัว
มีเงินมีทองเขาอยากจะอวดตัวเทวดาเขามีบุญเขาอยากจะอวดตัวเหมือนกันแล้วเขาก็สนใจเทวดาก็สนใจก็มาถามต่อหน้าคนองค์ไหนได้ยินองค์นั้นจ้องถามถามแล้วก็ซักไปสิเขาไม่ได้ถามคำเดียวนะท่านนะเทวดาเนี่ยช่างซักถามปุจฉาสมเด็จพระสัมมาก็วิสัชนาให้เห็นสภาพความเป็นจริงคนที่ละที่ร่ำรวยก็คนเทวดาเนี่ยท่านร่ำรวยมีศีลธรรมก็อยากจะอวดแต่งตัวไปอวดกินอิ่มออกแต่งไปอวดกินอิ่มออกแต่งไปอวดแล้วเพชรพลอยก็ประดับประโถเทวดาเขามากกว่าเราเยอะแล้วบางทีเขาอยากจะอวดญาติเขาไงแต่นี่จะไปอวดต่อหน้าใครต้องอวดต่อหน้าฝูงชนก็จึงเข้ามาเฝ้าพุทธเจ้าเที่ยงคืนแล้วแสดงตนย่อตนลงมาแสดงตนบางทีก็มาตนเดียวบางทีก็มากันเยอะก็ถามคำถามนี้แล้วก็ซักเอาจริงเอาจังกราบทูลถามเอาจริงเอาจังนี่คือมิติของภาพเป็นมิติแห่งความเป็นจริงเมื่อเทวดาซักถามพระอรหันต์ท่านก็ได้ยินประชาชนที่ยังชอบนั่งฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยมันก็เหมือนดูหนังดูละครแสดงดีๆเนี่ยประโถท่านมันน่าฟังนะท่านญาติโยมที่เขาฟังท่องฟังเทศกันเนี่ยวันที่เขามีอะไรมีกิ๊กไม่ใช่มีกิ๊กมีแก๊กกิ๊กมันคนเรื่องมีแก๊กตลกนิดๆตลกฮาบ้างก็ได้แก้ง่วงดึกๆคนก็อยากฟังกันฟังข้ามคืนยังฟังกันเลยท่านสระบุรีเนี่ยเขามีเนสัชชิกังคทุดงคือวันออกพรรษาเพื่อนิจตบาทเทโวเขาจะชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำขนมเพื่อจะเตรียมตบาทเทโววันพรุ่งนี้สระบุรีนะท่านนะขณะเนสัชชิกังคทุดงเขาถือทุดงวันเดียวคือคืนนี้ไม่นอนอุบาสกอุบาสิกาพระไม่มีการนอนพระต้องเทศตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างแล้วบิณฑบาตกันเลยเป็นวันเทโวโรหณะวันที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงอัตมาก็เคยไปเทศโอ้เทศที่สองถึงที่สี่ท่านท่านจะคุณไปหน่อยเอาไปก็ไปแล้วก็ไปดูประเพณีเขาเล่นในสัจจการทุดงแล้วทำไมคนเขาฟังเทศได้เขาก็นิมนต์พระเทศมีชื่อเสียงหลายๆรูปแบบมาแล้วคนวัดอื่นก็มาที่เขาไม่มีปัจจัยเขาจะมารวมที่วัดนี้แล้วเขาทำขนมเสร็จแล้วเช้าเขาก็แยกย้ายไปใส่บาตรตบัดเทโวที่บ้านเกิดตัวเองไอ้ที่บ้านก็ทำละทำขนมลูกโยนนะท่านรู้จักลูกโยนไหมฮะออกภาษาเขาใส่บาตรเนี่ยทำลูกโยนคือหนึ่งห่อด้วยบาลานก็ได้ทั้งเป็นลูกกลมๆเงี้ยลีลีหน่อยๆห่อด้วยใบลานก็ได้ห่อด้วยใบอ้อยก็ได้ท่านห่อด้วยอะไรฮะห่อด้วยใบลำเจียกบ้านตมามีต้นลำเจียกเยอะห่อด้วยใบลำเจียกแล้วไว้หางยาวๆอย่างนี้แล้วมัดเป็นพวงคล้ายๆคนจริงก็ทำอะไรนะบ้าจ่างอ่ะท่านเดินถึงบ้าจ่างลูกใหญ่ๆย่อให้มันเล็กลงมาแล้วไส้นั้นก็มันจะเป็นไส้กล้วยสารให้แน่นท่านเอาไว้หางเวลาใส่บาตรพระนี่ถ้าตักบาตรเทวเขาโยนแล้วนะยืนหาพระแล้วโยนใครแม่นประการบันทีพระเขาต้องช้อนบาตรมารับเขามีตำนานอยู่เล่าตำนานทิ้งเอาไว้เรื่องกรรมฐานพระกันที่หลังเดี๋ยวเรื่องมันจะสูญหายนี่อาตมาฟังมาจากรู้สึกหลวงปู่เป้ามั้งที่เลี้ยงอาตมามาเนี่ยต้องเป็นเด็กวัดเนี่ยว่าทำไมต้องมีขนมลูกโยนในเวลาพรรษาท่านก็เล่า
อาตมายังค้นพระไตรปิฎกไม่เจอนะท่านก็เล่าว่าเมื่อครั้งพุทธเจ้าเสด็จขึ้นบนดาวดึงโปรดพุทธมารดาประทับที่นาประทับบนธรรมสภาศาลาบนบรรดุคำพลศิลาอาจของพระอินทร์ใต้ต้นใต้ร่มปริชัดต้นปริชาตินั่นแหละท่านมาเนรมิตเมื่อออกพรรษาแล้วเขาเรียกว่าสุปนัยิกาเมื่อวันออกพรรษาแล้วก็แสดงจำพรรษาบนนั้น3เดือน3เดือนของมนุษย์นี่มันนิดเดียวของสวรรค์จะขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเป็นอาจินไตยซึ่งเราคิดไม่ออกเพราะเราทำไม่เป็นจึงคิดไม่ออกเหมือนอะไรท่านอาตมาสงสัยคิดไม่ออกท่านขนาดเราอยู่ในยุคสมัยนี้นะก็ GPS นะฮะเวลาเปิดเนี่ยเราเปิด GPS เรานั่งทางด่วนเราไปทางด่วนแล้วก็ไปทางเดียวกับเราเราจะเข้าซอยนี้ทำไมมารู้ว่าซอยนี้อยู่ตรงนี้ไปอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายแล้วไปงี้แล้วคนไปทางเดียวกันล่ะมันก็แท้ดาวเทียมเดียวกันมันคิดยังไงวะเนี่ยโอ้ไอ้นักวิทยาศาสตร์นี่มันตรัสรู้จริงๆนะท่านนะมันตรัสรู้ของมันน่ะแต่ไม่จะตรัสรู้ในด้านอะไรท่านในด้านปรมัตถธรรมนะในด้านเทคโนโลยีมันรู้ได้ยังไงอ่ะว่าถ้าเราเลี้ยวตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราพูดกับมันสมัยก่อนเราใช้ปากถามเนี่ยเดินทางแบบหอยไงหอยไม่มีตาแต่มีปากไปได้อันนี้ก็เหมือนกันท่านเนี่ยอาตมาคิดไม่ออกแล้วมันสามารถตอบปัญหาคนได้หมดท่านตอบปัญหาคนได้หมดในการเดินทางยกเว้นว่าสถานที่ที่มันทุรกันดารจริงๆอ่ะไม่มีสัญญาณ GPSหรือไม่มีอะไรโลเคชันไม่มีสถานที่ไปนครสีมาโอ้โหท่านต้องใช้วิชาหอยถามตาพืชหลงไปนู่นไปนี่โอ้โหกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละแล้วแถมมาโคกทั้งนั้นโคกโคกนู่นโคกนี้แต่ต้องนับถือมันว่ามันตรัสรู้ยังไงแล้วการตรัสรู้มันต้องรวมกันตรัสรู้สิท่านเทคโนโลยีนี่ก็เหมือนกันบางอย่างคิดไม่ออกอย่าไปคิดมันอาจินไตยคิดไม่ออกก็เลยไม่ต้องคิดท่านเชื่อหรือไม่ต้องคิดเพราะมันผ่านการกลั่นกรองมาแล้วเมื่อเสด็จประกาศเสด็จลงมาพระอรหันต์ท่านก็ไปถามว่าพระองค์จะเสด็จลงมาเมื่อไหร่บอกว่าหลังจากออกพรรษาในเมืองออกภาษาในเมืองมนุษย์ลุ่งขึ้นอีกวันพระองค์จะเสด็จลงมาแสดงว่าทรงบัญญัติวินัยอย่างไรทรงปฏิบัติอย่างนั้นเทวดาฟังธรรมยังไม่อิ่มเลยท่านเดี๋ยวไปทำเจตคัมภีร์แต่ท่านสุดยอดเป็นการประกาศแล้วฮะความกตัญญูกับพระปัญญาที่คุณสุดยอดที่ปู่พุทธมารดาได้หวังว่าเทวดาทั้งหลายนั้นจะขยับสถานภาพสู่ภูมิแห่งพระอรหันต์ในอนาคตก็ประกาศเสด็จลงมาเสด็จลงมาที่ไหนมันจะดีอะท่านเมืองใหญ่มันก็ธรรมดาเสด็จเมืองเล็กๆดีกว่าเมืองจะได้เจริญเมืองจะได้เจริญก็รับสั่งว่าเราจะเสด็จที่ประตูไปลงที่ประตูสังกัสนครเป็นเมืองเล็กๆพอกลางพรรษาทรงประกาศอย่างนี้ท่านคิดดูสิว่าโดยอะไรพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครๆก็อยากเห็นญาติโยมชอบพระเอกหนังอาตมาชอบมิชบัญชาว่าอยากเห็นตัวจริงๆไหมอยากเห็นตัวจริงนี่ขนาดรอแบบพระเอกนะพุทธเจ้าจะทรงงามขนาดไหนแล้วก็คนที่ศรัทธาก็ขาดการฟังเทศมานานแล้วไม่ได้เฝ้ามานานแล้วกษัตริย์เมืองใหญ่ๆก็ต้องทำทางมาสิท่าน
สู่สังคสนครและยังไงก็ตามคนต้องเยอะจองที่กันสิท่านเดี๋ยวพระมหากษัตริย์เราจะเสด็จจองที่กันแล้วต้องสร้างอย่างเร่งรัดมีจำนวนแขกด้วยจะมาเท่าไหร่ไปสร้างนู่นเลยปรามเขาเรียกอะไรฮะพระพราถาวรเลยแล้วก็กำหนดระยะเวลาการเดินทางท่านคิดดูสิว่าสังกัสนครเป็นเมืองเล็กๆ เนี่ยจะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วจะเอาที่ที่ไหนพุทธเจ้าประทับมันต้องร่วมกันสร้างนะแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระที่จะมาอีกเราฉันจะพักที่ไหนมันก็ต้องลงมาสร้างเสนาสนะเตรียมพระตาหารโอ้โหท่านนี่พระอัจฉริยะพุทธเจ้าในการพัฒนาบ้านเมืองอาตมายกตัวอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะเสด็จที่ไหนนั้นท่านว่าถนนดีไหมไฟดีไหมการคมนาคมดีไหมความปลอดภัยดีมั้ยดีหมดพระคณาจารย์ใหญ่ๆพระวิปัสสนาจารย์พระคณาจารย์ดังๆเนี่ยทำไมถ้าไปเข้ากรุงเทพก็กรุงเทพมันเจริญแล้วอ่ะก็เราอยู่ในป่าคนชอบวิปัสสนาก็ไปวัดนั้นวัดนี้วัดนี้วัดนั้นอยากจะได้ของขลังก็ไปวัดนี้เอาปากใต้เนี่ยถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดเนี่ยไม่มีหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องไม่มีหลวงพ่อเขียวไม่มีพุทธธาตุอ้าวมันจะเจริญมั้ยเนี่ยถามอาตมาถามจริงๆนะนี่ขนาดล่วงการผ่านเวลามานานแล้วนะฮะอธิธาตุของท่านเราก็ไม่เห็นเราเห็นแต่ละอุเทนเสกัจจดีคือรูปปั้นแล้วดูสิการคมนาคมอาชีพปั๊มน้ำมันเอ่ยสายการบินเอ่ยการค้าขายเอ่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ขนาดยุคหลังนะสายคณาจารย์ก็ไปกันนะถ้าขลังนะอยู่ยงคงกระพันนะถ้าเมตตามนิยมก็เฉยๆถ้าคงกระพันชาตรีก็มันไปกันนู่นนะท่านป่าราบแล้วมีถนนทางเรียบร้อยชาวบ้านเขาขายพืชไร่ได้ขายอาหารได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าว่าแต่พระเลยความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเนี่ยท่านแค่อะไรฮะที่เขาไปขอหวยกันอ่ะทางอีสานอ่ะนะคำชะโนดเท่านั้นแหละท่านเห็นไหมปีหนึ่งรอพุทธบาทแต่ละที่ละที่รอพุทธบาท500ที่เชียงใหม่รอพุทธบาทที่พุทธบาทสระบุรีตะกอนก็เป็นป่าเป็นเขารอพุทธบาทที่เขาขึ้นจะโกรธพระบรมศาลีริกธาตุนี่ขนาดไม่เห็นตัวนะท่านนะไม่เห็นองค์จริงเห็นแต่รอพุทธบาทยังไปกราบไปไหว้กันเมืองจีนก็เหมือนกันเขาเอาพุทธเจ้าไปไว้ข้างบนนะท่านนะที่เบตอะไรต่ออะไรเนี่ยมีศาสนาเดียวในโลกที่ละฮะที่เป็นแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวการอาชีพทุกอย่างแล้วแต่ว่ามหายานหรือเถรวาทตามภูมิภาคของเขาแล้วพุทธเจ้าล่ะพระองค์จริงๆล่ะซึ่งสมัยนี้อยากเห็นตัวเป็นๆอาตมาไม่ค่อยชอบคำนี้อยากเห็นองค์จริงก็องค์จริงอยากเห็นดาราก็อยากเห็นดาราตัวจริงๆไม่ใช่ตัวเป็นคำพูดสมัยนะคนมันจะไม่มาได้ไงท่านการถูกพัฒนาการเชื่อมต่อของเมืองต่างๆและก็ไม่ได้รบกันเลยท่านลองคิดดูสิว่ากษัตริย์เมืองใหญ่ๆเอาแค่อังคะมกทะกาสีโคสลวัชีมันละเจตีวังสะกูลุปันจาระมัชชาสุรสนะอสกะจนถึงอวันตีเอาเท่านี้เองเมืองเล็กก็ถูกพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นเดิมพระพุทธเจ้าเป็นแกนกลางของศรัทธาของความอยากเห็นพระองค์อยากฟังพระธรรมเทศนาอยากรู้เรื่องราวบนสวรรค์หน้าท่านเอาไม่ใช่ใส่บาตรกันวันเดียวนะอยากรู้เรื่องบนสวรรค์แล้วอยากรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยตอน
สเด็จขึ้นไปนั้นไม่เห็นแต่ตอนเสด็จลงมาต้องเห็นต้องเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดต้องแงนคออย่างนี้มันจะลงมันจะสว่างไม่ได้นอนกันละคืนนั้นละท่านเหมือนในสัจจการข้าทุดงของสระบุรีที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยรักษาไว้นะพระสระบุรีนะฮะจะไปเทศเมื่อไหร่ก็บอกไม่ต้องกลัวเรื่องถวายแล้วฮะไปดูดูกันไม่มีถวายก็ไม่เป็นไรพอโถไปดูดูไปอนุโมทนากันไปเทศให้โยมฟังบางทีโยมก็อยากจะฟังนี่ก็เหมือนกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วท่านถามกับข้าวกับปลากันเยอะแยะไปหมดเมื่อทราบเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีโยมคนแก่คนหนึ่งอยากเห็นพุทธเจ้าเหมือนเขาแต่เราจนน่ะเราบางคนจนทำไงล่ะก็คนยิ่งใหญ่เขาจองข้างหน้าหมดแล้วแกก็จะแจงว่าพรุ่งนี้จะหุงข้าวแล้วจะเอาอะไรมาถวายพุทธเจ้าล่ะอยากใส่บาตรพุทธเจ้าไม่มีสิทธิ์เลยท่านเพราะยังไงคนข้างหน้าก็จะถวายอยู่แล้วพระเจ้าคงไม่เดินวนรอบๆมาฮะในที่อะไรฮะที่อุทัยธานีวัดสังกัสสนครวัดสังกัสสะคิริยะเอาภาพไปดูสินะท่านดูสินะนั่นแหละเขาสร้างแทนสังกัสสนครนั่นน่ะมีประเพณีออกพรรษาวัดสังกัสสะคิริท่านอุปชาชนล้นหลามขนาดไหนพระต้องเดินขึ้นไปนะฮะแล้วเดินลงมาเพราะว่าเป็นที่อะไรเป็นที่ของอารามที่เขาภาวนาไว้แล้วทำไมเขาสร้างอย่างนั้นน่ะเขาเพื่อจะทำลงวันเทวโรหณะไว้ก็ไปดูบางทีดูทั้งภาพก็ได้ท่านเห็นทั้งภาพเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยโยมผู้หญิงคนแก่คนนี้ท่านก็อยากเห็นพุทธเจ้าอยากทำบุญแต่ก็ใจก็ประวันพรั่นพรึงคราวนี้คนแก่เนี่ยมันจะเอาอะไรมาใส่บาตรคนจนนะท่านก็ไปตัดกล้วยมาหวีหนึ่งกล้วยน้ำว้านี่แหละท่าน ตัดมาหวีหนึ่งกะเดินทางจากบ้านนะเตรียมข้าวสารไปไปหาที่ที่เขาอนุญาตให้นั่งถ้าเผอิญโชคดีไม่พุทธเจ้ากับพระอรหันต์ละพอถึงวันเทววันที่พระเจ้าเสด็จลงมาก็มีบันไดสามบันไดบันไดแก้วบันไดทองบันไดนะบันไดเงินคราวนี้แงนมองบนฟ้าเสร็จพระเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำแล้วจึงทำปาฏิหาริย์เรียกว่าโลกวิวรณะให้แล้วฮะให้เห็นนรกให้มนุษย์เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้วันนั้นไฟนรกดับเป็นวันที่ไฟนรกดับในวันนั้นสวรรค์เปิดนรกดับสวรรค์เปิดนรกปิดคือไฟดับแต่ทรงทำปฏิหารเนี่ยให้คนเห็นในนรกแต่ละขุมว่ามันจริงมีจริงหรือเปล่าบางคนไม่เชื่อไม่เป็นไรท่านปล่อยให้ท่านไม่เชื่ออยู่งั้นแหละท่านคงคิดไม่ออกท่านเมื่ออาตมาเนี่ยไม่เชื่อเราท่านดูเจมส์บอนด์ดูธันเดอร์บอลที่ไปยิงกันใต้น้ำก็เจมส์บอนด์เนี่ยแต่ตอนธันเดอร์บอลมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยคิดไม่เป็นคิดได้ตาถึงอนาคตมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าท่านไม่เชื่อท่านดำรงความไม่เชื่อเอาไว้พอท่านไม่เชื่อปุ๊บท่านก็จะไม่เชื่อเรื่องอื่นไปด้วยไม่เชื่อคำสอนไปด้วยแต่อาตมาเชื่อเพราะอะไรเพราะคนเขาเห็นเขาจารึกบันทึกเอาไว้หมดกลับไปบ้านเนี่ยเล่าเป็นคุ้งเป็นแขวพระมหากษัตริย์ท่านก็ไปจารึกบันทึกเอาไว้เป็นอักษรเป็นละภาพสลักเป็นภาพเขียนพระองค์ก็เสด็จลงมาพระราชาจำนวนมากก็บิณฑบาตกัน
การใส่บาตรก็เหมือนการใส่บาตรพุทธเจ้าใส่พระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งก็ใส่พระเจ้าแต่ว่าพระที่ลงมากับพระที่อยู่ก็ต้องแบ่งสายกันสิท่านเอาว่ากษัตริย์ทุกองค์ไปอยู่แถวนี้แถวหน้าหมดเลยเชิญมาเลยกษัตริย์ก็เลยฮะกับพระมเหสีมาแถวหน้าก็ลดหลั่นกันไปก็จัดเป็นแถวๆจัดให้ดีนะว่าถูกกษัตริย์จะใส่ภาชนะธรรมดาได้ไม่ได้แล้วเขาใส่บาตรเขาใส่ไม่มากท่านยามพระเยอะใส่ไม่มากเดี๋ยวพระท่านจะไปรวมกันฉันเมื่อเสด็จลงมาแล้วโอ้โหโยมท่านนี้ท่านหุงข้าวแต่เช้ามืดเลยท่านกล้วยสุกพอดีเห็นพุทธเจ้าลงมาเนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสใส่บาตรศรัทธาสูงฐานะต่ำแกคิดนะแกคิดในหลวงปู่หลวงปู่เป้าจิตตปาโลนะท่านเห็นรูปเราจะมาฟังแกคิดว่าทำอย่างไรจะใส่บาตรในเมื่อเราอยู่ไกลเหลือเกินแกก็คิดได้ว่าควรจะทำงี้ผ้าสบายเนี่ยมันผ้าสะอาดอยู่แล้วสบายที่เนี่ยที่โยมพาดบาตรเนี่ยสีขาวก็เลยจัดแจงเอาข้าวมาเกลี่ยท่านเอาข้าวมาเกลี่ยปอกกล้วยน้ำว้ามาเรียงแล้วเอาข้าวโปะเหยียดผ้าไปงี้ท่านเอาข้าวโปะแล้วก็เอาปลายผ้าเนี่ยมามัดกับมามัดผ้าไว้แล้วก็ลูดงี้ท่านด้วยข้าวมันแน่นเพื่ออะไรท่านเดี๋ยวจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมารับบาตรแล้วเมื่อตรงถึงหน้าแกแล้วเนี่ยเห็นอยู่ในท่านที่อาตมาเคยเล่าว่าสมเด็จสมานเจ้าใครอยู่ตรงไหนก็ตามท่านจะปริมณฑลเดียวกันคนจะเห็นองค์พระพุทธเจ้าเท่ากันนี่เป็นพุทธปฏิหารที่เป็นของพระองค์เองพระสุรเสียงที่แสดงธรรมนั้นจะได้ยินเท่ากันหมดเป๊ะเป๊ะเป๊ะโยมคนแก่คนนี้แกก็เห็นพุทธเจ้าองค์เท่ากับคนข้างหน้านั่นแหละแต่แกรู้ว่าระยะทางมันไกลที่แกทำงั้นเพราะอะไรแกต้องใส่บาตรให้ได้พอตรงหน้าแกโดยระยะทางไกลเนี่ยข้าวที่แกนะเอาผ้าสบายห่อแล้วพับปลายมาแล้วผูกข้างใต้ท่านแล้วดึงดึงเงี้ยดึงให้แน่นแน่นเลยอัดให้แน่นเลยท่านแกลุกขึ้นอธิษฐานสุทินนางวัตเมธนางอโหธนางปรมาธนางอาสวัคยาวหานิพพานปยโยโหตุแกเริ่มควงท่านควงเงี้ยควงผ้าอย่างเงี้ยด้วยกำลังคนแก่เนี่ยไม่ได้หรอกท่านแต่กำลังศรัทธามันสูงทำให้กำลังอะไรกำลังกายมันเยอะขึ้นพอควงได้ที่นะแกโยนไปบนฟ้าเลยท่านอธิษฐานเลยขอให้ข้าวเนี่ยถ้ามีบุญจริงขอให้ตกในบาตรพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ว่ารักจิตถ้าคนแก่ถ้าข้าวอันนี้ไม่ตกในบาตรพระองค์ยมคนแก่จะเสียใจน้อยใจจะมีความทุกข์อุตส่าห์มาแกโยนด้วยกำลังสูงท่านขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยด้วยผ้าขาวที่เป็นสบายเนี่ยเวลามันสุดกำลังแล้วถ้ามันสูงสุดขีดแล้วเวลาลงมาเนี่ยเสียงปลายผ้าประสาทแล้วเสียงมันดังดังจนคนทั้งหลายไปดูแงนหน้าดูบนฟ้ามันลงมาจากบนฟ้าท่านแล้วพระเจ้าท่านก็เพิ่มเสียงให้ไงเพิ่มเสียงให้คนทั้งหลายหันไปดูบนฟ้าอ้าปากดูโอ้โหมันลงมาแล้วเว้ยแล้วก็ตรงกระบาดพระเจ้าก็เปิดบาตรรอรับอยู่โอ้โหข้าวมาจากสวรรค์ยงคนแก่ชื่นใจแต่พุทธเจ้าจะฉันของเราไหมก็นั่งดูจะฉันของเราไหมมันมีพระมหากษัตริย์เยอะแยะประชาชนเยอะแยะพระเจ้าท่านก็เปิดห่อมาท่านเอาฝาบาทรองแล้วก็ค่อยๆดึงเงื่อนออกมา
แล้วก็แบกข้าวออกมาข้าวมันห่อกับกล้วยท่านหลายกล้วยเขาเรียกเป็นลูกมั้งมันแน่นเลยท่านแกอัดกันดึงนี้สงสัยจะเป็นข้าวเหนียวว่ะท่านอาตมาว่างั้นนะสงสัยเป็นข้าวเหนียวอ่ะก็แบ่งไว้แล้วก็ส่งต่อพระที่นั่งตามแถวจนสุดท้ายข้าวยังไม่ยุบเลยท่านโอ้โหแกดีใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสบอกใครนะว่าข้าวนี้เป็นของใครด้วยกิริยาบุญอย่างนี้จึงเป็นที่มาของข้าวต้มลูกโยนออกภาษาเวลาใส่บาตรเนี่ยบอกชาววัดอะไรสังกัดสักคิรีด้วยนะอย่าลืมข้าวต้มลูกโยนแถวๆนั้นใบอะไรใบอ้อยเยอะใบตาลอ่อนก็ได้แต่ตาลขึ้นยากใบลำเจียกหอมใบลำเจียกนั่นหน้าออกพรรษาเนี่ยลำเจียกมันจะออกดอกแล้วจะมีทางอ่างทองคุณนำศิลป์พัสลาคำเขา อยู่ที่วิเศษชัยชาญเขาจะมีขนมดอกลำเจียกกินจะหอมเหมือนดอกลำเจียกแต่เสียอย่างเดียวท่านฝากบอกคนวิเศษชัยชาญด้วยกรุณาใส่ถุงซิปเถอะนะพอคุณใส่กล่องเนี่ยพอลมมันเข้าแล้วนะฮะแข็งกรุณาใส่ถุงซิปด้วยแล้วสีมจะเป็นสีชมพูสีขาวสีฟ้าแล้วหอมเพราะเขาทำด้วยมะพร้าวเพราะอ่อนไปวิเศษชัยชาญอ่างทองเนี่ยถ้าไปหาซื้อร้านขนมหนึ่งขนมดอกลำเจียกขายที่ไหนบ้างตลาดสารเจ้าลงทองมีขนมขายเยอะถั่วเขียวต้มแล้วก็ทำเป็นอะไรแผ่นกินสองอย่างส่วนใครจะกินผัดไทยก็ถามทาง Google ดูร้านอาหารดังๆเขาก็มีวิเศษชัยเขามีร้านอาหารดังอยู่ร้านหนึ่งไปเปิด Google ดูร้านอาหารดังที่สุดนะกุ้งแม่น้ำอาตมาไม่เคยฉันแล้วท่านแพงแต่แพงสมราคาเขาเนี่ยเคยพาโยมไปงานภูพัทธสีมาวัดฝางที่เขาเอาทีวีท่านวัดฝางโยมบอกโอ้โหแกงเลียงอร่อยมากผัดไทยอร่อยมากร้านนี้อร่อยมากแล้วกินกุ้งเนี่ยอาตมาบอกแม่ครัวบอกเนี่ยเจ้าของร้านจำชื่อไม่ได้ท่านบอกงี้ไปติวโยมซะก่อนโยมกุ้งเนี่ยนะฮะเอามีดตัดกินแต่เนื้อเดี๋ยวจะเอาหัวที่เอาหัวทั้งหมดเนี่ยไปต้มยำต้มยำเสร็จแล้วนะต้มยำแบบอ่างทองอยุธยาจะเอาน้ำสายน้ำข้นบอกมาแล้วสั่งเจ้าของร้านเขาบอกคั่วพริกแห้งเม็ดใหญ่ๆคั่วซะแล้วใส่ถ้วยมาหม้อใครหม้อมันโต๊ะนี้กี่ตัวต้มตามหม้อนั้นเขาก็ต้มน้ำไว้ก่อนพอแล้วเขาหยิบหัวกุ้งมาก็เทใส่กวนโอ้โหเอาเห็ดฟางใส่หน่อยเดี๋ยวกรุบกรับกรุบกรับโฆษณาให้แล้วนะวิเศษชัยชาญแต่ที่พูดมาว่าใบลำเจียกถ้าไม่เคยช่วยโยมทำอาตมาไม่รู้เรื่องแต่เผอิญหลวงปู่เล่าให้ฟังก็เป็นความรู้ที่มาถ่ายทอดให้ญาติโยมฟังเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะหายไปจากประเทศไทยอาจจะไม่เยอะในปฏิบัติอาตมายังค้นไม่เจอนะท่านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าถ้าไม่มีเรื่องเล่าเรื่องจริงมันไม่เกิดประเพณีขนมลูกโยนหรอกขนมลูกโยนโยนเข้ากองไฟเขามีเพลงร้องอ่ะสมัยก่อนแล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็เอามาให้ท่านเอาตะแกรงมาตั้งเขาปิ้งซะแล้วข้าวต้มเนี่ยท่านมันก็ข้าวต้มลูกกลมนั่นแหละนั่นแหละกลิ่นของอะไรกลิ่นของไฟกับอะไรของเหมือนเรากินอะไรขนมปิ้งอ่ะไส้อร่อยสุดก็คือไส้กล้วยแล้วเรามัดถ้าเป็นอะไรฮะขนมอะไรข้าวต้มมัดกรุณานะนี่พอพับแล้วนะพับให้แน่นๆนะสองชั้นนะฮะพอสองชั้นเสร็จแล้วนะฮะ
พับปลายกรุณานะฮะก่อนจะเอาตอกมัดเนี่ยให้มันเป็นเนี่ยเอามือกดนิ้วกดไปก่อนแล้วมัดดึงให้มันเอวคอดสองข้อคือสามเปราะเปราะกลางให้มันใหญ่กว่าหน่อยนึงแล้วเวลานึ่งเนี่ยมันจะขึ้นอึด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 แล้วน้ำหวานของกล้วยนะท่านใช้กล้วยสุกนะท่านอาจจะใช้กล้วยหามกล้วยหามมันจะฝาดมันจะหวานหอมชื่นใจบางคนใส่ถั่วเขียวก็มีบางคนใส่ถั่วดำก็ยิ่งอร่อยใหญ่รักษามันไว้นี่จะคุยเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้ท่านต่อมาก็คุยเรื่อยๆไปเป็นความรู้เพราะธรรมะมันหนักไปโยมก็จะช่วงนั้นก็หนักช่วงนี้ก็กรรมฐานช่วงนี้ก็ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นช่วงนี้ก็สอนเราไอ้เราก็รู้แล้วแล้วเรื่องเหล่านี้ก็เก็บเอาไว้พระสงฆ์ก็ไปเล่าต่อเอาไปเทศต่อเดี๋ยวพอผมตายไปแล้วนะท่านเรื่องมันก็หายไปอ่ะใครดูเทปนี้แล้วนะฮะพอลง Google ท่านดูเทปตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านจำตอนว่าไม่มีปัญหาไม่มีตัณหาไม่มีปัญหาท่านดึงจาก Google ส่งไปว่าสังฆสนครให้หน่อยแล้วใครมีอาจารย์ตาบาเทโวก็อธิบายให้โยมฟังประเพณีศาสนามันจะได้ไม่หายไปจากประเทศไทยอ่ะคราวนี้เรื่องพุทธเจ้าอุทานก็เสด็จดาวดึงที่พระอาตมาบอกว่าพุทธอุทานนี้เทวดาเขาก็มาถามเทวดาก็อยากจะแสดงตัวแสดงตัวไม่ต้องถามก็ต่อหน้าคนเยอะๆสิท่านเพราะมันหมู่ญาติมันก็มีเนี่ยคนเรานะฮะท่านเชื่อเถอะใจเทวดากับใจเราเหมือนกันมีอะไรดีเราอยากกลับบ้านวันไหนออกรถเราอยากจะขับรถกลับไปบ้านเราให้พ่อแม่ได้ชื่นใจให้พระได้อนุโมทนาให้รู้ว่าลูกหลานบ้านนี้มีหน้าที่การงานดีแต่งตัวดีๆแล้วไปในงานไหนอะยังไงก็ต้องงานวันพระงานวันพระไหนแล้วคนจะเยอะเพราะจะแสดงตัวได้ก็ตรุษสงกรานต์มาฆวิสาขะอาสาฬหะเข้าพรรษาออกพรรษากฐินต้องกลับบ้านเรานะใครไม่กลับบ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยเทศกาลต่างหลายแล้วเนี่ยไม่กลับบ้านสักครั้งเนี่ยท่านมีตังค์แล้วจะไปทำอะไรไปบอกสินะลูกหลานบ้านนี้พ่อแม่เลี้ยงมาคนดูแลมาพระเจ้าสวดมนต์ให้พรมาไปไหว้พระประธานซิซื้อดอกไม้แห้งไปจัดการหนึ่งคู่เบญจรงค์ก็ได้ท่านสวยๆลายสวยๆไปบูชาพระกระถางทุกข์ก็ลายสวยๆไปบูชาพระบ้านเราบ้างขอมาจากวัดน่ะอธิษฐานมาจากพระไปอวดตัวกับเทวดาเนี่ยเทวดาก็ให้มาตอนนั้นจนแต่ลูกเทวดาเนี่ยเขาให้มาจากการทำบุญสุนทานจากพ่อแม่อธิษฐานพระเจ้าจึงตรัสที่ตมาบอกว่าหันมาพิจารณากายเพื่อจะดับตัณหาปัญหาจะได้ไม่เกิดว่ากายนี้เป็นของไม่ยืนยงกายนี้อยู่ดำรงด้วยของเน่าเปื่อยกายนี้เป็นของเหนื่อยเมื่อล้ากายนี้เป็นของน่าเกลียดกายนี้เป็นของถูกเบียดเบียนกายนี้เป็นของเปลี่ยนแปรกายนี้เป็นของแน่นอนกายนี้เป็นของอมุนนท์ช่อนชัยข้อต่อมาคือกายนี้เป็นของอันไฟเผารมแปลว่าอะไรท่านเมื่อตายแล้วถ้าไม่ฝังก็ต้องเผาในเตาเผาศพสมัยใหม่2ชั่วโมงอาตมาถามเวลาแล้วแล้วเขาจะเจ้าหน้าที่เมรุเจ้าหน้าที่วัดเขาจะถามว่าเอากระดูกให้เหลือเยอะไหมถ้ากระดูกผมเขาจะเร่งไฟเป็นเตาไฟฟ้าก็มีเป็นเตาน้ำมันก็มีถ้ากระดูกน้อยมันป่นเขาจะเร่งไฟถ้ากระดูกมากเขาจะรอมไฟถ้ารอมไฟมันก็เกิน2ชั่วโมงแล้วก็บอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าถ้าศพยังไหม้ไม่หมดอย่า กลับบ้านนั่งเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่
เมนเจ้าหน้าที่วัดหาน้ำหาท่าไปให้กินให้รางวัลพิเศษไปไม่ใช่คนกลับหมดเรากลับเราทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งคนที่เรารักไว้กับใครเขาไม่รู้จักแต่ก็ด้วยความเคารพด้วยความเป็นอริยะในตัวเขาและด้วยหน้าที่เขาก็มีความเคารพแต่ทิ้งเขาไปหมดหาน้ำให้เขากินนะคุณนะกี่คนเนี่ยอาตมาสั่งทุกงานผ้าเช็ดตัวใหญ่ๆหนึ่งผืนดีๆสบู่เหลวหอมๆหรือสบู่ก้อนสบู่เหลวก็ขวดใหญ่ๆเอาสองแป้งหนึ่งกระป๋องหอมๆเงินตังหากที่เราจะเป็นค่าใช้จ่ายของวัดถามมีกี่คนเนี่ยมารับแจกไปผ้าขาวหนึ่งผ้าขาวสองผืนเอาไว้เช็ดหลังจากเก็บกระดูกแล้วเช็ดให้หมดเช็ดให้สะอาดขอร้องเขาหน่อยอย่าเอากระดูกพ่อแม่ฉันไปลงคนอื่นอีกผืนหนึ่งเอาไว้ห่ออะไรห่อกระดูกดูน้ำดูท่าแล้วเช้าเราไปทำบุญเนี่ยอย่าลืมเอากับข้าวไปฝากเจ้าหน้าที่ที่เราไปบังสกุลเก็บอัฐิเนี่ยอย่าลืมเอากับข้าวไปฝากเจ้าหน้าที่ด้วยจำนวนเท่าเมื่อวานพนักงานชุดเดียวกันเขาจะจัดเป็นชุดถ้าเป็นวัดใหญ่ๆเขาจะจัดเป็นชุดเราถวายพระเราต้องปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระไม่ได้มาเป็นสัปเหร่อให้พ่อแม่เราเมื่อไหร่ล่ะสัปเหร่อนี่โบราณครับเขาตีความว่ามันจะคำว่าสัปบุรุษแปลว่านักปราชญ์แปลว่าผู้ขึ้นสู่ภูมิอริยะดูแลศพให้มันดีท่านแต่พอเผาเนี่ยถ้าเผากลางแจ้งเอาภาพเผาพุทธธาตุมาให้ดูอีกทีมาหลวงพ่อพุทธธาตุเนี่ยพระธรรมโกศาจารย์ท่านสั่งเป็นพินัยกรรมมาเลยว่าบางคนนึกว่าท่านเป็นนักสอนธรรมดาความจริงพุทธธาตุเป็นนักกรรมฐานถ้าเขารู้สึกถึงปรมัตถ์ชั้นสูงท่านบอกว่าขอให้ร่างของท่านเนี่ยสร้างอริยบุคคลขึ้นเยอะๆจึงสั่งให้เผากลางแจ้งเล็ดเชิงตะกอนเชิงตะกอนและพระทั้งหลายมานั่งล้อมรอบกันพิจารณาอย่าหลับตาพิจารณาตั้งแต่เชิงตะกอนเป็นของที่ต้องเผาท่านพิจารณาถึงไฟที่มันเผาหีบศพแล้วแล้วร่างท่านอยู่บนนั้นแล้วก็ไหม้จีวรไหม้ผมท่านก่อนแล้วก็ไหม้หนังไหม้เนื้อแล้วก็ส่วนภายในก็จะถูกเผาไหม้ทะลักออกมาไปนั่งกรรมฐานกันสินี่คืออาจารย์กรรมฐานตัวจริงเห็นหรือยังพุทธชาติเป็นอริยะมั้ยท่านอาทิตย์เริ่มสายท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ ของจริงองค์นี้ท่านของจริงคือองค์นี้คือพุทธธาตุนี่แหละเนี่ย อริยะชั้นสูงองค์จริงและสร้างอริยะขึ้นมาอีกเยอะแยะตั้งแต่พระยันโยมและแม้ใครดูศพนี้ท่านดูให้จบนะท่านดูพิธีเสาพุทธธาตุให้จบนะท่านจะได้ความเป็นอริยะยกระดับขึ้นไปท่านเห็นว่าแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นของไฟเผารมอาตมาตายก็ไม่แน่ท่านไม่แน่อาตมาอาจจะต้องสั่งพระที่เกี่ยวข้องว่าเผาแบบเดิมใครจะไปไม่ไปไม่รู้ใครจะดูไม่ดูไม่รู้ให้เขาเห็นบ้างเพราะอาตมาก็เป็นรู้สึกว่ามันก็ต้องเผาศพแบบนี้แหละเราก็เห็นแต่ตอนเห็นน่ะเราเพียงเพื่ออะไรฮะผ้าที่เขาโยนให้เด็กวัดสองมะพร้าวที่เขาต่อยมะพร้าวแล้วก็เอาน้ำล้างหน้าศพเรารอกินมะพร้าวกันอะไรกันกัดฟันกลางคืนมะพร้าวหน้าศพนี่มันแปลกใครนอนกัดฟันกลางคืนนะท่านเด็กๆนอนกัดฟันนะปาดมะพร้าวหน้าศพเนี่ยเขาจะเนี่ยเอามีดคว้านี้เอามีดเหน็บคว้านแล้วก็แจกเป็นแว่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 นเงี้ยให้เด็กกินแล้วหายกัดฟันท่านมันเป็นเคล็ดหรือมันไงไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะ
มันแก้ของมันได้มันเป็นการเป็นมะพร้าวศักดิ์สิทธิ์ไปนะแต่กายนี้เป็นของพระไฟเผาไฟเผาลมให้เห็นทุกขั้นตอนของการถูกเผาถูกเผาสุดท้ายเหลือแต่กระดูกตรงนี้มาเห็นกระดูกค่อยๆร่วงลงมาแล้วก็กองอยู่ครับกองขี้เถ้ากองถ่านแล้วก็มาเป็นกองขี้เถ้าพอถ่านมารามันก็เป็นขี้เถ้ากระดูกก็อยู่ผสมกองขี้เถ้ากระดูกเขาเรียกอัฐิแต่ขี้เถ้าเขาเรียกอังคารอังคารแปลว่าขี้เถ้ากระดูกขี้เถ้าเนื้อหนังของเราหากเราได้พิจารณาอย่างนี้เหมือนกับที่พระมหากาลในสมมติเจ้าพิจารณาอย่างนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในข้างหน้าจะเล่าเรื่องพระมหากาลให้ฟังว่าข้าบดีนักค้าขายคนนี้ได้ผันชีวิตเข้าสู่ร่มผ้ากาสพัดด้วยความเลื่อมสมพระเจ้าแล้วท่านสำเร็จเป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการดูศพการเผาศพหลายๆศพในป่าช้าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรท่านดูภาพพุทธธาตุไปก่อนแล้วจะมาจำไล่ฟังแล้วเวลาไล่ฟังและเจ้าหน้าที่จะขึ้นภาพเผาศพพุทธธาตุให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้เห็นได้รู้ได้เกิดวิปัสสนาปัญญาว่าแม้เราก็เป็นชนิดเท่านี้เองท่านตัณหามันก็ถูกกำจัดไปเพชรพลอยไม่ได้ติดตัวไปได้เมื่อตัวเราตายอะไรเราปิดผัวเมียชาติมิตรญาติมิตรพันธุ์หรือไม่รักกันปานเกินก็อย่างกับกายพอเราล้มตายก็พากันกลัวนี่หลวงตาแผลเยอะไม้พระครูพิสารพระชนกโกศลท่านแหละเอาไว้มาแรงรักกันเข้ามาปามใหม่มันทั้งช่างชื่นใจจริงเราทุ่นหัวแต่พอเราตายก็พากันกลัวเกรงเมียเกรงผัวจะฟื้นคืนมาการพิจารณาอย่างนี้การแต่งได้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอริยะที่ใช้บทกวีเป็นเชิงแหล่อนุภาพพระไตรรัตน์วสุทัศน์บรรดามีพระศรีสกยมุนีพระตรีโลกเชษฐ์วิเศษสันพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยานอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงศีลธรรมอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอให้ท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังดังสายชนให้เลิศล้นพ้นขนานาเกียรติคุณเกิดปรากฏเกียรติยศทั่วทิศสาปลอดภัยไร้โรคาชนมากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายดันทั้งเพศภัยแผดพ่ายหนีแผกพ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งยิ่งเทินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะสาเหตุของการเกิดทุกประการหนึ่งก็คือตัณหานะคะแต่หากเราหมั่นระลึกถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหมั่นพิจารณากายอยู่สม่ำเสมอเราก็จะสามารถจัดการกับตัณหาได้ค่ะจิตของเรานั้นนะคะก็จะไม่ถูกทรมานด้วยความหวาดหวั่นกระวนกระวายหรือแม้กระทั่งความเบื่อหน่ายนะคะซึ่งจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ